รถของคุณลุงกับรถเก่งข้างหน้าเนาะเดี๋ยวรถเก่งข้างหน้าเดี๋ยวผมจะให้เรียกมาสอบนี่แหละนี่เป็นเหตุมีดเลยเนี่ยเอามือกวักมันก็ไม่เป็นไรนี่เอามีดเห็นไหมเห็นนะผมมาทางนี้ผมก็อยู่เลนกลางนี่ปัญหาแล้วเขาปาดลงมานี่เลยค่อมมานี่แล้วก็มาปาดหน้าผมปาดกี่รอบคะสามรอบอ่ะปาดสามรอบแล้วทำไมถึงต้องเอามีดมาทำไมบีบแตรให้เขาจอดนะคะก็เบรกให้ผมจะชนท้ายน่ะเบรกให้ผมชนท้ายอ่ะมันเขาเบรกให้เออแล้วเป็นคุณจดมีอารมณ์ไหมนั่นน่ะไม่รู้ใช่ไหมเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงหรอกผู้หญิงเขาไม่ทำนิสัยอย่างนั้นเชื่อผมนี่ไอ้ทนที่แจ้งนี่มันแจ้งเอาผู้หญิงแจ้งแต่ผู้หญิงเขาไม่ทำนิสัยอย่างนี้แน่นอนเลยคิดว่าไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงครับไม่ใช่ผู้หญิงที่ลุงโมโหคือปาดหน้าไม่เท่าไหร่แต่คือเบรกให้ชนเบรกให้ชนท้ายครับสามครั้งน่ะแล้วมาทำไมจะต้องออกมาทางซ้ายผมแล้วมาปาดขวาเข้ามาหาผมปาดทำไมปาดมาเลนสุดฝาสุดเลยอ่ะถ้ามันทนไหวก็ทนถ้าทนไม่ไหวมันก็มีอาการอย่างนี้ขอโทษนะขอโทษที่ขอโทษครับก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะจังครับผมมันจะได้เมืองเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวนะมียิ้มแย้มใสเข้าใจครับเข้าใจครับแต่บางทีมันอย่างนี้ครับขึ้นเข้าใจที่คุณลุงบอกว่ามันก็มาเป่าผมมาปาดหน้าเพราะว่ารถสี่ล้อแดงเนี่ยมันมีอยู่ท่านประธานก็มีกี่ชั้นครับก็คือว่าวันนี้ลุงเอามีดมากวักเนี่ยถ้าลุงกวักมือมันก็ไม่เป็นไรนี่มันเป็นมีดถ้าลุงปุ๊บเอามีดมากวักเนี่ยจะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยมีโทษกับตามกฎหมายนี่มันความผิดมันปรากฏก็เลยทางตำรวจเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย